แม่แต่บ่ฮู้แนวสิเฮ็ดบ่ฮู้ว่าตัวมีความรู้สึกแนวใดพ่อแม่เฮาก็เคยเป็นแบบนั้นคือกันทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นเฮาเป็นหมู่กันแม่นบ่หากมีหยังขัดสนเฮาควรช่วยกันเฮาน่าจะมีเงินหลายๆอยากซอกเวียกเฮ็ดจะได้มีเงินมาช่วยครอบครัวเนาะพวกเพิ่นเขาได้ยินข่าวว่าไอ้ตุ้ยสิมามื้ออื่นนี่ค่ะว่าจะได้ยินเรื่องนี้มันนําไผมีแม่กับป้าเฮาเลี้ยงกันโอ้เขาเลยคือพ่อแล้วหลานแท้ๆได้ถ้าจากบ้านนี้2ปีแล้วแล้วไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศแล้วสิได้เงินหลายเนาะพอเห็นเราซื้อเครื่องปากของต้นปากมาให้ครอบครัวเราหลายเลยโอ้ยบ่แล้วก็ดีใจที่จะได้พบกับเราแหมภาพที่ก่อนที่เฮาไปเก็บเฮ็ดหาไว้อยู่ที่ต่างเฮ็ดหยังอยู่ลูกเอ้ยคือมาดนแทะฉันกับเพชรมีเรื่องล้มกันหลายลูกก็เลยมาซ่าก็ฮู้อยู่ตัวว่าอ้ายไข่ฮ้อนน่ะลูกเขียวเทน้ําไว้แล้วมาแต่งกินซอยแม่นี่แม่ลูกขอโทษก็มัวแต่ล้มกับน้ําหมูอยู่หั่นแหละหมูเจ้าสําคัญหลายสมองและอ้ายเด้เราแฮงบ่สบายลูกก็ฮู้ตัวแม่ไม่ไว้มาบ่เผื่อไปมุกนี่แม่เฮ็ดหยังกินสิเฮ็ดปุ้นให้พ่อนี่จังหน่อยพ่อมาได้ลูกลูกก็ฮู้ตัวว่าพ่อเป็นแนวใดเดี๋ยวนี้คันเรากลับมานี่เฮาหาพระเข้าบ่ทันนี่มีหวังเกิดเรื่องโลดเด้นี่เป็นจังได๋ล่ะลูกตัวเย็นแม่แล้วได้แม่ขายังปวดอยู่บ่ซักน้อยเบิ่งน้ำยาให้อ้ายเด้อจะได้ขาดเด้อจ้าโอ้ยบ่แม่นพ่อมาแล้วบ่หั่นเป็นแนวใดบางสวยพอคำแสนเพิ่นมาอีกละมาเว้าเรื่องหนี้หั่นล่ะเจ้าบ่ได้ไปแวหาเพิ่นบ่บ่นั่นแหละข่อยบอกแต่ต้นแล้วว่าจะไปกู้ไปยืมมาครอบครัวเฮาบ่เคยเฮ็ดค้าเฮ็ดขายมันก็ยุ่งก็ยากสิแหละพ่อเอ้ยเว้าตายแต่เรื่องเก่าก็ย้อนเฮ็ดนาบ่พออยู่พอกินข่อยจึงยืมเงินมาเพื่อเลี้ยงครอบครัวครอบครัวอื่นเด้ก็คือกันกับเฮานี่แหละเฮ็ดนาก็บ่พอกินแต่เขาก็บ่ได้เป็นหนี้เป็นสินผู้ใดเว้าไปข่อยเฮ็ดเพื่อครอบเพื่อครัวเพื่อลูกเพื่อเมียอยากให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีแล้วมันผิดหวะมันก็บ่ผิดดอกพ่อน้อยน้อยน้องย่านเงินตั้งหลายล้านหลายแสนสิให้ข่อยหามาแต่ไสข่อยก็มีภาระหนักเจ้าก็คิดข่อยคิดจนหัวสิแตกแทนที่ลูกเมียครอบครัวสิเข้าใจข่อยสำหรับอันนี้ความผิดแต่ข่อยผู้เดียวลูกชายผู้เดียวมึงจะได้จริงแฮงสลับมาเป็นสิสักโอ้ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นมันเดิมลงคนน้องซื้อเดี๋ยวพ่อกระเซาสิ่งยายจะต้องดีขึ้น